สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโอเปอเรเตอร์ตัวใหม่ที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาในอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะครับนั่นก็คือ Valkyrie และ Blackbeard นั่นเองนะครับในอัปเดต Operation Dustlight นะครับซึ่ง Ubisoft เนี่ยได้ปล่อยคลิปทีเซอร์ของ Operation Dustlight ออกมาแล้วนะครับเหมือนตอนที่ปล่อยคลิปทีเซอร์ของ Operation Black Ice ซึ่งเป็นอัปเดตของ Bug และ Frost นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปเนี้ยเราจะได้เห็นความสามารถของโอเปอเรเตอร์2ตัวนี้กันชัดมากขึ้นนั่นเองครับและยังได้เห็นบางส่วนของด้านใหม่ด้วยนะครับซึ่งดูคล้ายๆสถานทูตในตะวันออกกลางครับจำพวกอัฟกานิสถานอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้าง นะครับขอเริ่มที่ Blackbeard นะครับซึ่ง Blackbeard เนี่ยจากคลิปที่แล้วที่เรามาวิเคราะห์กันว่าเขาจะเก่งมากแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าโล่ของเขาเนี่ยสามารถบล็อกดาเมจส่วนหัวได้หรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้จากรูปที่ออกมาเนี่ยเราจะเห็นแล้วนะครับว่าโล่ของเขาเนี่ยบล็อกดาเมจส่วนหัวแน่นอนครับแถมไม่ใช่โล่เล็กๆด้วยครับเป็นโล่ที่กว้างและไม่ใช่โล่ตันๆมีรูให้มองเล็กๆนะครับเป็นโล่ใสเลยครับซึ่งนั่นหมายความว่าเขาจะบล็อกดาเมจส่วนหัวได้แถมยังมองเห็นได้ชัดมากๆด้วยครับทีนี้ความคิดผมตอนนี้คาดว่าโอเปอเรเตอร์ตัวนี้น่าจะค่อนข้างโอเคพอสมควรเลยครับแต่ว่าเราต้องมาลองดูกันด้วยนะครับว่าเขาจะมีข้อเสียของเขาคืออะไรนะครับเท่าที่ผมคิดออกตอนนี้ปืนของเขานะครับคือ Scarhead แน่ๆแล้วครับกับปืนพกก็คือ Desert Eagle ซึ่งเจ้า Scarhead เนี่ยจะเป็นตัวประกอบกับโล่ใสๆนี้นะครับซึ่งผมลองเดาดูว่าเจ้าโล่ใสๆเนี่ยอาจจะทำให้เขาไม่สามารถติดสโคปปืนได้นั่นเองนะครับทำให้ปืนเนี้ยไม่สามารถมีสโคปได้และอาจจะมีปืนหลักแค่ปืนเดียวเหมือนแกลสด้วยนะครับเพราะว่าแกลสก็มีสโคปพิเศษส่วนตัวนะครับทำให้ไม่สามารถมีปืนอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้สูงครับที่ Blackbeard เนี่ยจะมีปืนเป็น Scarhead กระบอกเดียวนะครับแล้วส่วนโล่เนี่ยนะครับน่าจะบล็อกกระสุนได้ราวๆ 2-5 นัด นะครับแล้วโล่น่าจะแตกครับเพราะว่าถ้าโล่อยู่ตลอดแบบโล่ของพวกบลิสหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมว่ามันจะเป็นอะไรที่โกงเกินไปครับบล็อกดาเมจส่วนหัวเต็มๆเลยทีเดียวแต่ยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูวันอัปเดตเต็มๆอีกทีนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปครับเรามาดูวอลคิรี่กันบ้างครับจากที่บอกนะครับวอลคิรี่ความสามารถคือการปลากล้องพิเศษได้นะครับอาจจะเป็น 1-2 ตัวประมาณนี้นะครับและไม่รู้ว่าทีมของเธอจะใช้ได้ด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งรูปกล้องนี้ก็ออกมาให้เห็นแล้วนะครับว่าเป็นกล้องสีดำๆตัวเล็กๆนะครับมีไฟสีฟ้าซึ่งเจ้าไฟสีฟ้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะมองเห็นศัตรูเหมือนที่กล้องปกติทั่วไปที่มีไฟแดงๆหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับไม่ฉะนั้นกล้องเนี่ยจะสังเกตเป็นอะไรที่สังเกตได้ยากมากๆครับแต่ก็น่าเป็นโอเปอเรเตอร์ที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเราต้องมารอลุ้นกันว่าคนในทีมเนี่ยจะสามารถใช้กล้องของเธอได้หรือเปล่าเป็นยังไงกันบ้างครับกับอัปเดตนี้นะครับรับรองว่าตัวละคร2ตัวนี้จะต้องถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับความสามารถของตัวละคร2ตัวนี้สามารถบอกความเห็นไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วเราจะมาวิเคราะห์กันครับเผื่อจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับผมซิก้านะครับถ้าคุณดูคลิปผมแล้วคุณรู้สึกถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม